มาร่วมกันให้กำลังใจทางด้านของคุณพ่ออุดมหลายคนอาจจะอยากทราบว่าเป็นเรื่องราวอะไรก็คือเป็นเรื่องราวของทางด้านของคุณแม่ยุพานะครับเป็นคุณแม่ของคุณบิ๊ก D2B นะฮะถ้าเกิดใครได้ตามในสื่อโซเชียลเนี่ยก็น่าจะได้เห็นแล้วก็พอจะทราบเรื่องราวกันบ้างนะครับก็คือคุณแม่เนี่ยจากไปอย่างสงบนะครับเมื่อวันที่28มิถุนายนนะครับในช่วงเวลา 19:43 นาทีนะครับคือคุณแม่เนี่ยจากไปด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวน้ำท่วมปอดแล้วก็ไตวายเฉียบพลันนะครับถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวกิตติกรเจริญนะครับแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่30ที่ผ่านมานะครับก็จะมีทางด้านของจัดพิธีรดน้ำศพนะฮะซึ่งทีมข่าวอมรินทร์ทีวีนะครับก็มีการส่งตัวแทนนะฮะน้องฟางเดินทางไปร่วมไว้อาลัยนะครับให้กับคุณแม่ยุพานะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่างานเนี่ยจัดขึ้นที่ศาลา7วัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่างานเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่เดียวกับที่ไว้อาลัยเป็นวัดเดียวของงานของคุณบิ๊ก D2B ในอดีตนะครับส่วนบรรยากาศงานไว้อาลัยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างโศกเศร้านะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยก็จะร่วมกันส่งกำลังใจให้กับท่านนี้นะฮะก็คือทางด้านของคุณพ่ออุดมนะครับแล้วก็สื่อเนี่ยก็มีโอกาสได้เจอกับทางด้านของพี่แดนแล้วก็พี่บิมกวีนะฮะแล้วก็ครอบครัวของทั้งคู่เลยนะครับมาร่วมไว้อาลัยด้วยนะครับแล้วก็มีเหล่าแฟนคลับนะครับมาคอยช่วยคุณพ่ออุดมรับแขกดูแลเรื่องของความเรียบร้อยภายในงานอย่างไม่ขาดสายนะครับแล้วก็ในช่วงเวลา 16:30 นาทีนะครับก็จะเป็นพิธีรดน้ำศพนะครับทุกคนเนี่ยก็ทยอยมารดน้ำศพคุณแม่ยุพานะครับซึ่งแน่นอนนะครับเริ่มต้นด้วยสามีอย่างคุณพ่ออุดมนะครับก็มีการรดน้ำศพภรรยาแล้วก็มีการจับมือบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายนะครับตามด้วยทางด้านของพี่แดนนะครับแล้วก็พี่บีมอดีตเพื่อนร่วมวง D2B ในอดีตนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเพื่อนของลูกชายที่มีความสนิทสนมกับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าภายในงานเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่ามีเหล่าแฟนคลับทุกคนเนี่ยมาคอยให้กำลังใจอยู่เสมอนะครับต่อมานะครับในช่วงเวลา 17:00 นเนี่ยก็มีการนำร่างของคุณแม่ยุพาลงสู่โรงที่เตรียมเอาไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของเวลา 19:00 นก็จะเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมนะครับน้องฟางของเราเนี่ยก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทางด้านของพี่แดนแล้วก็พี่บีมนะครับก็คือมีการกล่าวนะครับพี่แดนก็บอกว่าวันนี้เนี่ยมาส่งคุณแม่ยุพาแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่ออุดมนะครับคือตอนแรกเนี่ยมีความเป็นห่วงคุณพ่อมากๆนะครับแต่ว่าพอเจอคุณพ่อแล้วก็รู้สึกได้ว่าคุณพ่อเนี่ยท่านค่อนข้างที่จะเข้มแข็งส่วนพี่บีมกวีเองก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งจะเจอคุณแม่ไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ยอมรับว่าเห็นคุณแม่ป่วยแต่ก็ไม่คิดว่าคุณแม่เนี่ยจะไปขนาดนี้นะฮะแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็มีเรื่องของการพูดด้วยว่าก็คาดหวังว่าตัวคุณแม่เนี่ยจะได้ไปเจอกับพี่บิ๊กแล้วก็อาจจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวฟังพร้อมกันครับมาเป็นกำลังใจให้คุณพ่อด้วยนะครับเมื่อกี้มาคุยกับคุณพ่อด้วยใช่ครับก็คุยถามสารทุกข์สุขดิบไปแล้วก็จริงๆคุณพ่อเองก็มีการรักษาตัวอยู่ด้วยนะครับล่าสุดก็มีผ่าตาด้วยนะครับก็อย่างที่บอกตอนนี้พวกเราสิ่งที่เราทำได้ก็คือการช่วยเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ทำให้ท่านรู้สึกว่ามีหลายคนที่คอยเป็นห่วงท่านอยู่ว่าตอนนี้ท่านก็จะเหลือตัวคนเดียวละเข้มแข็งมากครับผมคือจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราห่วงมากที่สุดเพราะว่าคุณพ่อต้องเรียกว่าใช้ชีวิตโดยแบบดูแลคนอื่นมาโดยตลอดเนาะตั้งแต่ลูกชายแล้วก็16ปีแล้วครับใช่ๆพ่อก็ไม่ได้เจอเพื่อนเลยแล้วก็พอหลังจากดูแลบิ๊กเสร็จแล้วก็ต้องมาดูแลคุณแม่ด้วยครับผมก็เลยเป็นห่วงว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปนั่นเองที่บอกว่าเราพูดคุยกันว่าแบบคนที่ปกติแบบเกิดมาเพื่อแบบทำอะไรบางอย่างให้คนอื่นมาตลอดอ่ะพอหลังจากที่เขาสูญเสียสิ่งที่เขาต้องทำไปอ่ะไม่รู้ว่ากำลังใจตรงนั้นมันจะหายไปหรือเปล่าอะไรเองที่เราเป็นนึกถึงนะครับจริงๆเราก็นึกว่าวันนี้บิ๊กก็คงแบบกอดคุณแม่อยู่อะไรเงี้ยนะได้อยู่ด้วยกันแล้วก็เขาก็มีเรื่องอะไรคุยกันเยอะแยะอะไรนะครับคิดว่าเป็นอย่างนั้นค่ะและในพิธีบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ยุพากิตติกรเจริญในครั้งนี้นะคะก็ยังมีกลุ่มแฟนคลับค่ะของพี่บิ๊ก D2B นะคะหรือว่าเพจ Big D2B Family ค่ะมาร่วมในพิธีด้วยนะคะก็มาช่วยในการดูแลในพิธีครั้งนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่ยุ้ยพี่แอมและพี่กิ่งนะคะซึ่งพี่ยุ้ยก็บอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสเคยได้เข้าไปทำความสะอาดบ้านไปตัดผมให้กับคุณแม่นะคะวันนี้เราทุกคนก็ตั้งใจมาร่วมกันส่งคุณแม่ยุพาค่ะวันนี้ก็คือมาแต่งหน้าทำผมให้กับคุณแม่ตั้งแต่ตอนเช้าคุณแม่ยังสวยเหมือนเดิมนะคะส่วนทางด้านพี่แอมค่ะก็บอกว่า
หลักๆแล้วก็จะเป็นการดูแลคุณพ่อค่ะที่หลังจากนี้นะคะเราก็มีการวางแผนกันว่ายังต้องดูแลกันต่อไปตลอดดูแลกันต่อไปและก็จะมีการเข้าไปเยี่ยมคุณพ่อไปดูแลคุณพ่อบ่อยขึ้นมากกว่าเดิมหรือไม่ก็จะพาคุณพ่อออกมาเที่ยวข้างนอกบ้างนะคะแล้วก็จะมีทางด้านของพี่กิ่งค่ะก็บอกว่าคุณแม่มีอาการภาวะหัวใจเต้นผิดปกติก็ได้ทราบข่าวมาตั้งแต่เมื่อวันที่9มิถุนายนนะคะทั้งกลุ่มแฟนคลับก็ได้มีการช่วยกันดูแลแล้วก็ปรึกษาในการดูแลพยาบาลคุณแม่ร่วมกับคุณพ่อด้วยค่ะส่วนสภาพจิตใจของคุณพ่อนะคะต้องบอกว่าคุณพ่อสภาพจิตใจเข้มแข็งมากค่ะแล้วก็สุดท้ายอยากจะบอกกับคุณแม่ยุภาว่าไม่ต้องห่วงทั้งนี้พวกเราจะดูแลคุณพ่อให้ดีที่สุดเดี๋ยวฟังรายละเอียดจากกลุ่มแฟนคลับพี่บิ๊กดีทูบีค่ะสภาพจิตใจของคุณพ่อตอนนี้คุณพ่อเข้มแข็งมากค่ะคือท่านก็เข้าใจนะคะแล้วก็ท่านทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะท่านก็ถามว่าเสียใจไหมก็ต้องมีเสียใจแหละเพราะว่าท่านก็อยู่กับคุณแม่มาตลอดเนาะเป็นระยะเวลานานค่ะแต่ท่านก็เข้มแข็งมากค่ะสำหรับแฟนคลับของ D2B ทั้งประเทศนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งมาให้อําเชื่อว่าทางบ้านของทางครอบครัวกิตติกรเจริญได้รับทุกคนรวมถึงพี่บิ๊กคุณแม่คุณพ่อทุกคนได้รับทุกคนรับรู้หมดไม่ว่าทุกคนจะได้มาหรือว่าส่งพลังใจมาพวกเรารับรู้หมดขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ในเป็นตัวแทนของแฟนคลับ Big D2B Family นะคะก็อยากบอกทุกคนว่าพวกเราก็จะดูแลคุณพ่อคุณพ่อต่อไปเหมือนที่เราเคยทำมายังไงก็จะทำต่อไปแบบนั้นค่ะ